ขัดแย้งภายในวัดบางคลานหลวงพ่อเงินหรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดหิรัญญารามตั้งอยู่ตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้จบสิ้นลงแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเงินพุทธโชติตั้งความหวังเอาไว้ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงเพราะปัญหาความขัดแย้งในวัดบางคลานมีมายาวนานตั้งแต่ปี2557หรือเกือบ10ปีมาแล้วภาพที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นิมนต์พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายเดินเข้าไปในวัดและร่วมกันทำความสะอาดยังเร็วเกินไปหรือไม่ที่จะตัดสินว่าเรื่องราวที่วุ่นวายภายในวัดได้ยุติลงแล้วหลวงพ่อเงินพุทธโชติพระเกจิชื่อดังได้สร้างวัดบางคลานขึ้นริมฝั่งแม่น้ำน่านเก่าที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรเมื่อปี2377หรือเกือบ200ปีมาแล้วด้วยชื่อเสียงเรื่องของคาถาอาคมทำให้ลูกศิษย์ลูกหามักนิยมเสาะหาเครื่องรางของขลังแม้สิ้นหลวงพ่อเงินไปแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ยังจัดสร้างวัตถุมงคลมากมายทั้งรูปหล่อพระเครื่องพระบูชาและของขลังอื่นๆมีการเปิดให้ผู้คนเข้าไปเช่าบูชาและสร้างพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรพร้อมรูปหล่อหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเงินไว้ให้ผู้คนได้บูชาด้วยเมื่อมีเรื่องเงินทองเข้ามาความวุ่นวายก็เกิดขึ้นโดยในปี2557มีผู้ร้องเรียนอดีตเจ้าอาวาสเรื่องการใช้เงินวัดไม่ถูกต้องและมีความประพฤติไม่เหมาะสมถึงขั้นมีการฟ้องร้องกันระหว่างคารวาสผู้เกี่ยวข้องกับวัดกับอดีตเจ้าอาวาสปล่อยทำให้ชาวบ้านผู้บำรุงสงฆ์และวัดเกิดความแตกแยกไปด้วยต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้มีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาสรูปเดิมออกและแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่หวังให้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจแทนแต่ชาวบ้านบางกลุ่มไม่ยินยอมถึงขั้นออกมาต่อต้านอย่างหนักช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงมีการบุกยึดวัดหลายรอบมีการฟ้องร้องกันหลายคดีล่าสุดในเดือนเมษายน2566ก็มีกลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปทำร้ายคนในวัดจนตำรวจมีการดำเนินคดีกับหลายคนหนึ่งในนั้นคือนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวอาจจะบานปลายถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ส่งนายตำรวจระดับสูงหลายนายเข้าไปเจรจากับทุกฝ่ายจนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ข้อยุติที่ทุกฝ่ายพอใจรวมถึงฝ่ายที่ยึดครองวัดและต่อต้านเจ้าอาวาสรูปใหม่ด้วยโดยมีข้อตกลงให้ตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคนในท้องถิ่นจำนวน18คนคอยตรวจสอบและบริหารวัดร่วมกับเจ้าอาวาสลงเอ่ยด้วยการที่มีการนัดทุกฝ่ายให้ร่วมกันทำความสะอาดวัดโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจว่าเหตุการณ์ในวัดบางคลานจะดีขึ้นและกลับมาให้ผู้คนเข้าไปสักการะบูชาได้เหมือนเดิมแต่ตำรวจจะยังคงกำลังไว้ในวัดเพื่อดูแลความสงบและเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาจะหมดไปอย่างแท้จริงครับที่ผ่านมาพลอยมันครับไม่ต้องไปพูดถึงมันละวันนี้เราเจอไปด้วยกันแล้วก็ยินดีครับที่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตเห็นบรรยากาศวันนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีอ่ะและก็อยากให้บรรยากาศนี้มันเป็นไปตลอดนะคะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าวัดหลวงพ่อเงินของเราจะสู่ความสงบและร่มเย็นต่อไปค่ะ
ก็ค่อยๆเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆเคลียร์ชาวบ้านบางกลุ่มก็เข้าใจในสุดที่คณะ18คนได้ไปตรวจสอบนะคะก็มันเป็นในไปในทิศทางที่ดีอะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอพรหลวงพ่อเงินขอให้ความสงบสุขสู่ตำบลเราวัดฮิรัญญารามวัดหลวงพ่อเงินของเราให้สงบสุขและเดินหน้าต่อไปค่ะคงไม่ได้มีเพียงชาวบางคลานจังหวัดพิจิตรเท่านั้นที่อยากให้วัดกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วแต่ชาวพุทธทั่วไปก็คงไม่อยากให้ความวุ่นวายมาเกิดขึ้นในวัดโดยเฉพาะวัดของหลวงพ่อเงินพุทธโชติอันเป็นที่เคารพสักการะควรเป็นวัดที่มีความสงบร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนตลอดไป